สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจูเนอร์บายนะครับปีนี้ก็ปี2020แล้วนะครับกูดีดนะครับผมคือดีดมากๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการมาสวัสดีปีใหม่นะครับก็ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรที่ต้องลงในช่องนะครับผมก็เป็นการมาสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตอนนี้เรากำลังจะถึง 100,000 ซับสไครบ์แล้วนะครับผมตบมือสิครับรออะไรอยู่นะครับผมก็สำหรับปีนี้นะครับสำหรับปี2020นี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงช่องของผมนะครับทิศทางในการทำคลิปลงช่องต่อไปนะครับว่าจากการที่ผมทำมาประมาณ 2-3 ปีนี้นะครับผมก็ถือว่าผมได้พัฒนาตัวเองมาไกลพอสมควรนะครับผมต้องบอกเลยว่าคำติชมคำด่านะครับผมข้อความพวกนั้นนะครับผมรวบรวมเอามาพัฒนาตัวเองทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกเลยว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาด่าผมนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แรงๆนะครับผมเข้ามาแบบพูดไม่ชัดบ้างเพลงดังไปอะไรอย่างนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ยังพูดไม่ชัดอยู่นะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะทำต่อไปให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับทิศทางต่อไปในปี2020นี้นะครับก่อนอื่นเลยตอนนี้ YouTube มันมีกฎออกมานะครับที่เกี่ยวกับเด็กนะครับผมอะไรที่เกี่ยวกับเด็กนั้นคุณจะไม่ได้เงินจาก YouTube เลยนะครับผมซึ่งช่องเราเองเนี่ยจากปกติที่ก็สุ่มเสี่ยงจะติดลิขสิทธิ์จะโดนแบนช่องอยู่แล้วนะครับก็ยังมีกฎเด็กเข้ามาอีกนะครับต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเกี่ยวเนื่องกับช่องผมอยู่พอสมควรนะครับก็คือหนังแอนิเมชันนะครับเราจะไม่สามารถทำได้ในปี2020นะครับถึงทำได้ผมเองก็จะไม่ได้เงินค่าโฆษณาจากคลิปนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเด็กนั่นเองในปี2020นี้นะผมเองก็อาจจะต้องลดอะไรที่เกี่ยวกับแอนิเมชันลงไปนะครับอาจจะต้องแบบมานั่งพูดอย่างนี้แล้วก็สไลด์ภาพแบบนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างนี้พอไปได้นะครับก็มีแอนิเมชันหลายๆเรื่องที่อยากจะพูดนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะที่อยู่ในช่องนะครับส่วนใหญ่นะครับผมโอเคครับทิศทางในปี2020ในช่องจูเนอร์มายนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ค่อยเปลี่ยนอะไรเยอะนะครับก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนเลยว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงที่จะบินนะครับผมมันเสี่ยงที่จะติดลิขสิทธิ์มากๆนะครับผมก็แต่ว่าผมเองก็พยายามที่จะแบบทำให้มันผ่านกฎทำให้ผู้คนได้ดูจนได้นะครับก็ทิศทางในช่องไม่ได้มีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปมากมายสักเท่าไหร่นะครับก็จะรายการซูเปอร์ฮีโร่สตอรี่นะครับที่ผมปลุกปั้นมาและสัญญาจะทำให้จบภายในปีหน้านะครับเรื่องราวของตัวละครมาร์เวลนะครับก็ยังทำอยู่นะครับจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อนๆขอกันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าขอเวลาผมทำด้วยนะครับแรงกิ้งนะครับผมจัดอันดับอันนี้ผมก็ชอบทำมากๆนะครับผมก็ยังทำเรื่อยๆมีโอกาสก็จะทำเรื่อยๆนะครับแล้วก็คลิปข้อมูลข่าวสารนะครับต่างๆนะครับหนังที่ผมอยากจะดูนะครับผมก็จะมาทำลงในช่องนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากดูหนังที่มันตรงกับผมอยากดูนะครับก็ติดตามกันรอชมที่ผมทำลงในช่องได้เลยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับช่องของเราตอนนี้ก็จะถึงแสนซับสไครบ์แล้วนะครับอยากให้ผมทำอะไรนะครับผมสามารถคอมเมนต์ลงในคลิปนี้ก่อนได้เลยนะครับผมวันที่ถึงซับสไครบ์แล้วเนี่ยผมอาจจะออกมาทำให้นะครับขออย่างเดียวอย่ามาแก้ผ้าโชว์กล้องนะครับไม่เอากูอายนะครับแค่นี้ก็จะอายจะแย่อยู่แล้วนะครับผมปี2020นี้นะครับผมก็อยากจะมาอวยพรนะครับทุกคนนะครับเป็นการเปิดศักราชใหม่นะครับผม1คือห้ามตายเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณจะดู Marvel ไม่จบนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตายก่อนดู Marvel จบไหมครับก็1คือห้ามตายนะครับผมรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ใครที่กำลังทำช่อง YouTube อยู่นะครับผมก็ทำต่อไปครับผมวันนึงเราเติบโตแน่นอนนะครับผมเองก็ถือว่าเปิดช่องนี้มาตั้งแต่ปี2013นะครับนานพอสมควรก็ฟันฝ่านะครับผมฟันฝ่าความอายความแบบพูดไม่ชัดนะครับผมทำคลิปโง่ๆทำคลิปกากๆแล้วคือไปดูในช่องได้แต่ก่อนผมกากมากนะครับคือกากถึงแบบไม่มีใครดูอะไรอย่างงี้นะครับก็ทำมาเรื่อยๆครับผมสู้ต่อไปครับทุกคนสำหรับใครที่ยังทำค่ะสำหรับใครที่ทำ YouTube อยู่ทำไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไหนก็ตามนะครับสู้ต่อไปครับผมเชื่อว่าคุณทำได้และเติบโตแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าเสียดายมากๆที่ไม่ได้มีของมาแจกนะครับก็เอาไว้จบพาร์ทของกัปตันอเมริกาผมก็จะเดี๋ยวหาเสื้อมาแจกกันนะครับว่าจะเป็นเสื้ออะไรก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับผมที่ทำให้ผมมาถึงตรงนี้ในวันนี้ได้นะครับคือถ้าไม่มีเพื่อนๆทุกคนที่คอยกดไลค์กดติดตามนะครับผมคอยคอมเมนต์นะครับ
วิจารณ์หรือว่าติชมกันเข้ามานะครับผมเองก็น้อมรับนะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาตัวเองไปให้ดีนะครับเท่าที่ผมจะทำได้นะครับผมก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและหวังว่าช่องของผมก็จะเติบโตไปพร้อมๆกันด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับผมปี2020นี้นะครับมีอะไรสนุกๆที่จะทำลงในช่องอยู่อีกเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคนะครับถึงเวลาจะต้องปิดคลิปแล้วนะครับไว้ไปเจอกันในคลิปต่อไปในช่องของจูนเดอร์มายนะครับอีกทีครับจูนเดอร์มายนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะรู้อะไรนะครับผมจะมาตอบให้ตอนที่ช่องถึง 100,000 ซับนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นี้ก่อนได้เลยนะครับก็วันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ